มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตลกไม่ออกน้ำตาไหลออกมาแทนภาพที่ดูแล้วตลกไม่ออกค่ะสำหรับประเทศไทยว่าขาดแคลนหน้ากากอนามัยแต่ถ้าคุณได้เห็นภาพนี้คุณจะรู้สึกว่าเรายังโชคดีกว่าพวกเขามากๆในช่วงวิกฤตโควิดนะคะที่กำลังเป็นหนักทั่วโลกหลายประเทศยังคงมืด8ด้านและยังไม่มีท่าทางว่าจะหยุดมันได้ค่ะล่าสุดนะคะเพจ Facebook ได้ออกมาโพสต์ภาพที่เชื่อได้ว่าทำให้หลายคนต้องหยุดคิดว่าอย่างน้อยเราเองยังมีหน้ากากอนามัยที่สามารถซักแล้วนำมาใช้ซ้ำได้แต่ที่นี่เขาจะทำอย่างไรในเมื่อที่นี่มันไม่ใช่ผ้าแต่มันคล้ายกับถุงกระสอบค่ะภาพดังกล่าวเป็นภาพของหญิงสูงอายุที่ต้องนำกระสอบและเชือกมาทำเป็นหน้ากากอนามัยนะคะทางที่ไม่รู้ว่ามันจะป้องกันได้หรือไม่แต่คนเราไม่มีทางเลือกค่ะจะทำอย่างไรได้ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไป 90,000 กว่าครั้งแล้วด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ